นักเรียนที่ได้รับรางวัลประจำปี2554นักเรียนยอดเยี่ยมเป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.92 และเป็นผู้มีความประพฤติดีซึ่งในปีการศึกษานี้มีจำนวน2คนได้แก่นางสาวระดาชินสาโรจน์เครื่องมือเอกขิมนางสาวทวันรัตน์กุวรัยรัตน์เครื่องมือเอกกีตาร์นักเรียนดีเด่นเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ผู้มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีเอาใจใส่ในการเรียนมีลักษณะเป็นผู้นำช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยเสมอมาเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่รักของอาจารย์และเพื่อนซึ่งในปีการศึกษานี้คือนายกรรุ่งเรืองชัยเครื่องมือเอกไวโอลินนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยลำดับที่1นักเรียนได้รับรางวัลที่1ประเภทขับร้องระดับมัธยมปลายในการประกวดโอสการ์อินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกคอมเพทิชันครั้งที่12นายตินภพแก้วโกมินนักเรียนได้รับรางวัลที่3ในการประกวด Thailand Mozart International String Competition ครั้งที่1ประจำปี2011นายกรรุ่งเรืองชัย